มาทำอาชีพสุจริตกันดีกว่าค่ะก็จะพาไปดูการปลูกดอกดาวเรืองสวยๆคนที่จะพาเราไปดูในวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะอีกรอบนึงจากเมื่อสักครู่สวยไหมต้องสวยเหมือนกันนะสวยสวยสวยเป็นคู่หูคู่ซีสวยหล่อที่สุดในช่องเก้าแล้วนะคะเขาไปกันที่จังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวไปพร้อมกันกับธกส.ด้วยเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.จะไปดูกันว่าดอกดาวเรืองจะสร้างรายได้มากกว่าเป็นดอกไม้ไหว้พระได้ยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะผู้รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.ตอนทำนาก็ชื่อดาวเรืองงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้ยมีความสุขทำไมมีความสุขกันจังเลยก็ต้องมีความสุขค่ะเราเป็นเกษตรรุ่นใหม่แล้วมันร้อนนะไม่ร้อนค่ะร้องเพลงดาวเรืองจะได้มีความสุขตามเราจะได้มีความสุขรู้ไหมว่าทำไมต้องร้องเพลงดาวเรืองเออทำไมอ่ะนั่นแหละสิก็พอเราปลูกดาวเรืองไงพอปลูกดาวเรืองอันนี้ต้นดาวเรืองเหรอใช่ค่ะดาวเรืองโอ้ยนึกว่าต้นกัญชาไม่ใช่ยังนโยบายไม่ผ่านนอกจากปลูกดาวเรืองแล้วคุณออนทำอะไรอีกฮะก็มีเลี้ยงควายค่ะเลี้ยงควายด้วยเลี้ยงควายได้ยินไหมตัวผู้หรือตัวเมียฮะกระเทยทำไมต้องเลี้ยงควายด้วยมันควายค่ะหนึ่งเราได้มูลเขามาใส่ในต้นไม้เรานี่ไงเห็นไหมเนี่ยๆๆจะได้งามนะคะแล้วหญ้าที่มีเนี่ยเขาจะกินหญ้ามันก็ไม่ค่อยมีวัชพืชหญ้าตามข้างที่มันรกๆสูงๆเขาจะกินหมดเหรอค่ะอันนี้ทำเกษตรมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ยเพิ่งเริ่มทำจริงจังได้4 ปีแต่เราทำตามพ่อเราทำเกษตรมาก่อนแล้วคุณพ่อทำใช่ค่ะคุณพ่อทำมาก่อนคุณพ่อทำนามาก่อนคุณพ่ออยู่ไหนคะเนี่ยคุณพ่อเดินถอนหญ้าอยู่นู่นค่ะพ่อทางนี้หน่อยมีคนจะยืมตังค์ไม่เดี๋ยวก็ไม่มาหรอกขอสัมภาษณ์หน่อยเชิญทางนี้หน่อยพ่อเชิญหน่อยค่ะถ้าบอกยืมตังค์อะไรนะมอบหน้าที่ให้หมดแล้วพ่อบอกมอบที่ดินให้หมดแล้วโอ้ยไม่เหมือนพ่อผมเลยมอบอะไรคะมอบหนี้สินให้หมดแล้วอันนี้เมื่อไหร่ออกดอกคะเนี่ยประมาณช่วงต้นเมษาค่ะตอนนี้มันก็เลยช่วงหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วจะเอาดอกไปขายใครอ่ะก็ไปขายช่วงสงกรานต์นะคะแล้วก็ไปขายดาวเรืองไปทำกาแฟค่ะอะไรนะเอาดาวเรืองไปทำกาแฟค่ะเอาแล้วกาแฟจะเอาไปทำอะไรเอาดาวเรืองไปทำกาแฟก็กาแฟเอาไปดื่มไงคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เอาดาวเรืองไปปนเพื่อใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยไม่เคยได้ยินน่ะเอาก็ได้ยินซะโอ้คุณกำพูจะทำอะไรอ่ะก็ดาวเรืองใส่กาแฟไงมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ค่ะคุณกำพูเอาก็เมื่อกี้คุณออนบอกที่ไล่อ่ะบอกว่ากาแฟใส่ดาวเรืองดาวเรืองใส่กาแฟไม่ใช่ค่ะมันต้องเอาไปสกัดสารนี่ค่ะคนสกัดอยู่นี่อ้าวเหรอฮะครับไปสกัดแบบไหนครับก็คือเราต้องผ่านกรรมวิธีโดยการสกัดเอาสารที่มีประโยชน์จากดอกดาวเรืองเนี่ยคือเป็นสารลูทีนที่บำรุงสายตาสารอะไรนะลูทีนสารลูทีนครับคุณกำพูจิ้มแล้วเป็นไงอร่อยไหมรสชาติดีรสชาติดีนะท่านผู้จัดการหอมไหมคะหอมเนาะหอมมากค่ะไปได้ข้อมูลความรู้นี่มาจากไหนฮะคือผมก็หาความรู้ไปเรื่อยๆจนรู้ว่าในดอกดาวเรืองนี้มีสารลูทีนที่บำรุงสายตาผมก็เลยไปปรึกษากับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรและให้คำปรึกษาว่าจะสกัดสารลูทีนจากดอกดาวเรืองได้อย่างไรครับครับก็สกัดได้แล้วปัจจุบันนี้ทำเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบสวยๆเลยครับใช่ครับโอ้เปิดขายแล้วด้วยขายแล้วครับแล้วดาวเรืองนี่รับเฉพาะของคุณออนหรือว่ารับทั่วไปเกษตรกรทั่วไปปลูกผมเป็นบริษัทที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองแต่ว่าผมก็เห็นว่าเอ๊ะเราควรจะทำยังไงให้ดอกดาวเรืองมันมีมูลค่ามากกว่าที่เขาจะเอาไปร้อยมาลายไว้พระอย่างเดียวก็เลยมาดูว่าดาวเรืองมีประโยชน์อย่างไรบ้างดอกดาวเรืองที่จะนำไปสกัดสารลูทีนออกมาเนี่ยจะต้องเป็นดาวเรืองที่ไม่มีสารพิษตกค้างปลอดสารเลยใช่ค่ะผู้จัดการคะทั้งสองท่านนี่เป็นลูกค้าธกส.หรือเปล่าคะคุณนิออนเป็นลูกค้าของธกส.นะคะก็ทางธกส.ก็มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่แล้วที่มีความรู้ในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่อจากพ่อแม่นะคะในการเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเขาสามารถที่จะต่อยอดจากความรู้ที่เขาไปได้รับการอบรมจากสถาบันภายนอกมานะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่สำคัญมากนะคะองค์ความรู้พวกนี้สามารถที่จะมาต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าในผลผลิตในแปลงที่เขาทำอยู่นะคะธกส.เราสนับสนุนเขาเรื่องไหนบ้างครับในเรื่องทั้งเงินทุนแล้วก็เรื่องของวิชาการนะคะที่เขาสามารถจะมาขอกับเราได้แล้วก็ส่งเสริมในการที่จะส่งไปอบรมกับสถาบันที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องเงินทุนเนี่ยเรามีสินเชื่ออะไรบ้างคะผู้จัดการคะสำหรับน้องนิออนนี่นะคะหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะคะที่ต้องการสินเชื่อก็จะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะ
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษเพื่อที่จะสามารถมาต่อยอดในธุรกิจในกิจกรรมของครอบครัวนะคะหรือของตัวเองที่เพิ่งจะเริ่มต้นในการพัฒนานะคะแล้วถ้าเป็นแบบพี่เฉลิมเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการทำเป็นแปรรูปนะฮะจากภาคเกษตรมาเป็นเชิงพาณิชย์แล้วขอใช้บริการได้ไหมยินดีค่ะลูกไร่ของคุณเฉลิมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ตั้งโครงการได้เลยค่ะธกส.ทั่วประเทศนะคะจริงๆเรามีความต้องการดาวเรืองเยอะไหมพี่เฉลิมเยอะมากครับเยอะมากกาแฟ1แก้วเนี่ยดอกที่ใช้มาสกัดเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ดอกอาจจะมากกว่า 1,000 ดอกด้วยซ้ำไปโอ้โหที่เราสกัดสารลูกยีนออกมานะครับเอาจากส่วนไหนฮะก้านดอกหรือว่าตรงเกสรเหลืองกีบดอกค่ะกีบดอกนี่เลยใช่ครับเอาแบบสดๆอย่างนี้หรือว่ารอแห้งแล้วไปสกัดฮะเราต้องไปผ่านกรรมวิธีคือทำให้มันแห้งก่อนเราไปอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสกัดเข้าเครื่องสกัดโดยถูกวิธีโอ้ครับเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองอยู่อยากจะขายให้พี่เฉลิมเนี่ยติดต่อได้มั้ยติดต่อได้ครับติดต่อได้ถ้าต้องการจะใช้ทุนถ้าไม่สามารถที่จะไปเดินเข้าไปหาธกส.ได้ก็สามารถที่ติดต่อที่ทองเฉลิมได้แล้วเดี๋ยวผมจะช่วยประสานงานให้โอเคค่ะจับมือกันนะคะพันธสัญญาระหว่างกันว้าวงั้นผมก็ขอจับด้วยได้ไหมครับท่านผู้จัดการฮะอ๋อยินดีค่ะครับผมครับผมขอจับมือด้วยครับโอเคค่ะครับไม่ต้องปล่อยนะฮะจับแล้วจับเลยจับเลยครับผู้จัดการครับไม่ปล่อยนะครับผู้จัดการดูแหวนด้วยเหลือมันเราจะอยู่ผมก็ไม่ใช่คนอะไรขนาดนั้นมือผู้จัดการนุ่มมากขอบอกแม่